เลขากฤษฎีกาแจงเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีลักไก่ทุกฝ่ายจ้องอยู่ย้ำไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการเลขากฤษฎีกาแจงปมเบี้ยผู้สูงอายุจ่ายโดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญยันไม่มีลักไก่รู้ทุกฝ่ายจ้องอยู่ย้ำไทยไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการแต่ให้ความช่วยเหลือคนที่สมควรช่วยวันที่15สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าข้อกำหนดเรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเป็นแนวนโยบายของรัฐซึ่งในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา48วรรค2ได้เขียนไว้ว่ารัฐต้องดูแลบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งยากไร้และไม่มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพโดยในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ไม่ได้เขียนแบบนี้แต่เขียนอีกอย่างหนึ่งซึ่งในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในส่วนนี้จะบอกชัดว่าเราให้ความช่วยเหลือคนที่สมควรช่วยเหลือเราไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการแต่เป็นการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่วนที่รัฐบาลจะกำหนดให้เป็นการให้ที่มากขึ้นในลักษณะที่เป็นสวัสดิการนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐบาลซึ่งรวมทั้งการกำหนดด้วยว่าจ่ายใครบ้างนายปกรณ์กล่าวว่าปัญหาในเรื่องนี้มีการกำหนดระเบียบเพิ่มเติมขึ้นมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าใครที่รับเงินจากรัฐไปแล้วเช่นบำเหน็จบำนาญจากรัฐไปแล้วห้ามให้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่ากำหนดแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดว่าหากมีอายุ60แล้วเป็นผู้ยากไร้นั้นกำหนดว่ารัฐต้องดูแลซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าเป็นผู้รับเงินจากแหล่งเงินอื่นของรัฐแล้วห้ามรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุหากไปกำหนดในลักษณะนั้นอาจขัดกับรัฐธรรมนูญได้ดังนั้นทางออกของเรื่องนี้จึงให้มีการออกเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นข้อได้แก่1เป็นคนไทยที่อายุไม่ต่ำกว่า60ปีและ2เกณฑ์ในเรื่องความยากไร้ไม่มีรายได้พอแก่การดำรงชีพซึ่งการดูในเรื่องของความยากไร้ของคนอาจดูในเรื่องของเกณฑ์รายได้ตามเส้นความยากจนหรือกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมขึ้นมาให้ชัดเจนว่าจะอ้างอิงจากส่วนไหนอนุพงษ์ยันเบี้ยผู้สูงอายุตอนนี้ยังเหมือนเดิมเชื่อระเบียบใหม่ประชาชนได้ประโยชน์จุติแจงวุ่นเบี้ยคนแก่ชี้5ล้านคนเป็นภาระคลังย้ำไม่ได้ออกแบบเป็นรัฐสวัสดิการประยุทธ์ฟาดไม่เคยเป็นรัฐบาลแต่ชอบวิจารณ์แจงเบี้ยผู้สูงอายุบริหารตามงบคนชราเพิ่มเลขากฤษฎีกากล่าวว่าในกฎหมายยังมีการกำหนดบทเฉพาะการว่าใครที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันก็ยังคงได้รับอยู่ส่วนที่สองคือเงินที่ได้รับอยู่ไม่ได้น้อยกว่าเดิมส่วนจะให้มากกว่าเดิมหรือไม่เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ที่จะกำหนดผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่จะมากำหนดในเรื่องนี้ซึ่งการกำหนดเรื่องเกณฑ์ความยากไร้ทำให้เกิดความชัดเจนและไม่ขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลให้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนั้นเป็นเรื่องแนวนโยบายของแต่ละรัฐบาลเหมือนกับที่กำหนดไว้ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ไว้12ปีแต่หากรัฐบาลบอกว่าสำคัญให้เพิ่มเป็น15ปีก็สามารถเพิ่มได้ขึ้นกับมีเงินหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปถามว่าหากมีรายได้มากควรจะรับเงินผู้สูงอายุหรือไม่หรือว่าเราจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ยากไร้นายปกรณ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่านักการเมืองวิจารณ์ว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิที่คนไทยควรได้ทุกคนนายปกรณ์กล่าวว่าก็ต้องย้อนกลับไปดูตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนอายุ60ปีขึ้นไปที่ยากไร้ส่วนที่จะมีเกณฑ์ที่ดูแลทุกคนหรือทุกกลุ่มถือว่าเป็นแนวนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่จะทำเพิ่มขึ้นซึ่งรัฐบาลจะดูในเรื่องของงบประมาณที่มีด้วยหากมีงบประมาณเพิ่มขึ้นก็อาจสามารถให้เพิ่มได้เมื่อถามว่า
บทเฉพาะการจะมีผลถึงเมื่อไหร่นายปกรณ์กล่าวว่าจะมีผลตลอดไปในการคุ้มครองคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วส่วนรายใหม่ก็จะมีการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติชุดใหม่เรื่องนี้ไม่มีใครลักไก่ใครได้เพราะทุกฝ่ายจ้องดูเรื่องนี้อยู่แข้งสาวอังกฤษอัดออสเตรเลียเจ้าภาพร่วมลิ้วชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิง2023แข้งสาวทีมชาติอังกฤษอัดออสเตรเลียเจ้าภาพร่วม 3-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิง2023ไปดวลกับสเปนการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง2023เมื่อวันที่16สิงหาคมเป็นรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ออสเตรเลียเจ้าภาพร่วมเปิดสนามสเตเดียมออสเตรเลียเมืองซิดนีย์พบกับอังกฤษโดยเกมนี้ออสเตรเลียส่งเคทลินฟูดแมรี่ฟาวเลอร์และแซมเคอร์ลงสนามส่วนอังกฤษมีเอลล่าทูนอเลเซียรุตโซและลอเรนเฮมนำทัพออสเตรเลียสโกลคีเปอร์แมคเคนซี่อาโนไดฟ์บัตเฟลทูเซฟเดอะโกฟรอมอิงแลนด์อเลเซียรัตโซเซคันไรดูริงเดอะวีเมนส์เวิลด์คัพเซมิไฟแนลซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนออสเตรเลียแอนด์อิงแลนด์แอทสเตเดียมออสเตรเลียอินซิดนีย์ออสเตรเลียเวนส์เดย์ออฟ16/2023AP Photo อเลซานดราตารันติโนผลปรากฏว่าทัพสิงโตคำรามสาวเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-1 จากประตูของเอลล่าทูนนาที36ลอเรนเฮมนาที71และอเลเซียรุตโซนาที86ส่วนออสเตรเลียได้จากแซมเคอร์นาที63จากผลที่เกิดขึ้นทำให้อังกฤษผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกโดยจะเข้าไปพบกับสเปนวันที่20สิงหาคมส่วนออสเตรเลียจะไปชิงอันดับ3กับสวีเดนวันที่19สิงหาคมแข้งสาวประกาศ26นักเตะรุ่นไม่เกิน17ปีเข้าแคมป์เตรียมบูถ้วยเอเชียรอบคัดเลือกแข้งสาวทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประกาศรายชื่อนักเตะจำนวน26คนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมลงสนามชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแข้งสาวประกาศรายชื่อ26นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแคมป์เก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบ2ระหว่างวันที่17ถึง24กันยายนที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์1อาทิมาบุญประกันภัยสโมสรสุรินทร์หินโคนยูไนเต็ด2พิมลภัทรอี้วงสโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร3อาชิรยายิ่งสกุลสโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร4อลิศดายุทธกาศสโมสร MH นครศรีซิตี้5พิญญาพัฒน์กลิ่นคล้ายสโมสร BSL WUFC 6มาติกาท่าพริกสโมสร BSL WUFC 7กุลิศราลิ้มปวานิชสโมสร BSLWUFC 8 อมิตาปลายด่วนสโมสร BRU บุรีราษฎร์อะคาเดมี่ 9 สุนินดาสิงหเสนีสโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร 10 พัทรธิดาแสงแลบสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 11 ปริญญาพัฒน์มูลดงสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 12 จิราลักษณ์คำตันสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 13 พัชราพรคู่เชื้อสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 14 รสิตาเถาเบาสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 15 ณภัสสวรรณสืบสวนสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 16จุไลพรใจมูลละวงสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 17
พรทิตาสิทธิสารสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี18อัญชิตถาหอมตะโกสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี19เบญญาภาสิงห์ใสสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี20ลัคนาจิตเที่ยงสโมสรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร21แมดดิสันเจตแคสทีนสโมสรนอร์ทแคโรไลนาฟิวชั่น22สิริวิมลมุกดาสกุลพิบาลสโมสร MH นครศรีซิตี้23มานิตาน้อยเวชสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี24ปรีชากรเครือชื่นชมสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี25ชุติการกิติคุณสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น26ชนทิชาปัญญารุ้งสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นสำหรับนักฟุตบอลที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวที่โรงแรมเจปาร์คจังหวัดชลบุรีเวลา13นาฬิกาตั้งแต่วันที่21สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนและจัดคัดผู้เล่นเหลือ23คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบ2โดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบ2มีดังนี้วันที่19กันยายนเวลา 20:30 นาทีไทยพบกับอิหร่านวันที่21กันยายนเวลา 20:30 นาทีอินเดียพบกับไทยวันที่23กันยายนเวลา 20:30 นาทีเกาหลีใต้พบไทยWe'll be right back.